มวยไทยรายวันสวัสดีแฟนๆมวยไทยรายวันทุกท่านครับผมโอตื่นจารุเมืองหรือประวิตรก้องน้องสมุทรครับสำหรับรายการมวยนี้เป็นศึกจารุเมืองของผมเองครับซึ่งจะชกในค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอเชิญชวนแฟนๆมวยครับคืนนี้ถ้าหากว่าไม่มีธุระปะปังที่ไหนก็ขอเชิญชวนขอเชิญมาชมมวยที่เวทีรามเลยครับครับแฟนมวยครับก็คงจะเหงามาเดือนนึงเต็มๆครับสำหรับแฟนมวยแฟนหมัดมวยหมัดมวยทุกท่านครับเพราะเนื่องจากว่าองค์พ่อหลวงของเราครับได้เสด็จสวรรคตลงไปวงการมวยของเราก็มีการไหว้อะไรหนึ่งเดือนเต็มๆก็ได้มีการเปิดแข่งขันมาเมื่อวันจันทร์ครับในศึกเพชรวิเศษบวกวันกิ่งทองแล้วก็มาศึกเพชรเกียรติเพชรที่เวทีดุมินีแล้วก็เมื่อวานนี้ครับศึกเพชรจัปยาของเสียอยู่ดีครับวันนี้ก็มาเป็นคิวของศึกจารุเมืองคู่มวยวันนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นระดับใหญ่อีกนัดหนึ่งสำหรับแฟนมวยที่จะเดินทางมาชมครับเรียกว่าวันนี้เดินทางมาแล้วคงจะไม่ผิดหวังเพราะคู่เอกเนี่ยเป็นมวยที่สไตล์คล้ายคลึงกันครับเป็นมวยเปิดเกมที่จะเดินเข้าออกอาวุธแล้วก็ชิงความชิงไหวชิงพริบและชิงความแข็งแรงในการเตรียมตัวที่จะมาห้ามหันกันค่ำคืนวันนี้ครับส่วนคู่รองครับเรียกว่าเป็นมวยฟอร์มสดจากขั้วครับเพชรน้ำงามอขวัญเมืองจะพบกับอดีตแชมป์ครับจงพิชิตจิตเทพบุญธรรมคู่นี้ถ้านับเมื่อช่วงปีที่แล้วคิดว่าจงพิชิตคงจะเหนือกว่าเพชรน้ำงามมากพอสมควรครับแต่เวลานี้ครับเพชรน้ำงามครับเป็นมวยที่ฟอร์มสดมากครับชนะมาตลอดจนกระทั่งจะก้าวขึ้นมาเป็นมวยเอกของวงการมวยอีกคนหนึ่งแล้วครับแล้วก็คู่ค้ำครับสำหรับวันนี้ครับเป็นการโชคระหว่างแชมเปี้ยนสดๆร้อนๆครับที่สามารถน็อกแย่งคำขาดมาจากจงพิชิตครับจะพบกับนักชกฟอร์มสดอีกคนครับจากขอนแก่นบ้านไผ่ครับแสนวังชัยซึ่งมาจากจังหวัดขอนแก่นแล้วยังมีเพชรวสอนครับอดีตแชมเปี้ยนที่ดุดตาช่างเมื่อไฟที่แล้วครับจะพบกับขวานฟ้าหน้าดำซึ่งเป็นอดีตดาวรุ่งของศึกจารุเมืองซึ่งกลับมาบ้านเก่าแล้วก็มาชกในศึกวันนี้ของศึกจารุเมืองแล้วยังมีฉลองราชครับเมื่อไฟที่แล้วเรียกว่าทางเพชรวสอนทำเข็มขัดตกตาช่างแต่ไม่สามารถเอาเข็มขัดมาคาดเอววันนี้จะสามารถเอาเข็มขัดคาดเอวได้หรือไม่ในการพบกับทางเพชรบ้านแขกโดยมีเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นเบต้าเวทของเวทีเป็นรางวัลครับแล้วยังมีโฆษณาครับพบกับพยาต่อแล้วก็เป็นคู่เปิดหัวรายการครับเป็นมวยยอดเอสระดับประเทศโชคดีกับเด็ดอุดมครับก็ขอเชิญแฟนมวยครับคืนนี้ค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมครับมาชมศึกจารุเมืองที่เวทีราชดำเนินครับครับขอบคุณครับมวยไทยรายวัน